WinIR เนี่ยครับมันเคยเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของใครหลายคนเลยนะครับเพราะว่าในยุคแบบประมาณ10ปีก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่มีความจำเป็นนะครับจริงเกิน10ปีได้ประมาณเกือบ20ปีอะไรเงี้ยช่วงนั้นนะครับตอนที่เว็บฝากไฟล์ต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถฝากไฟล์ขนาดใหญ่ได้นะเพราะใช้ WinIR นี่แหละแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทนะครับหรือว่าจะใช้ตั้งรหัสผ่านเพื่อที่จะแบบเป็นความปลอดภัยในการเข้าถึงไฟล์อะไรก็ได้นะครับที่ผมใช้เลยนะตั้งแต่ตอนผมอยู่ม.ต้นสมัยเล่นบอร์ดประมูลยุคบอร์ด PDA อะไรเงี้ยครับเวลาเราจะโหลดไฟล์อะไรเงี้ยเขาแบ่งเป็น4พาร์ท5พาร์ทใช่ไหมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็แทบจะไม่ค่อยมีใครได้ใช้นะครับสำหรับ WinIR เพราะว่าเว็บฝากไฟล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าฝากไฟล์ขนาดใหญ่ได้แล้วอย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหลือแค่บางทีพวกไฟล์เถื่อนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้ดีลของแท้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็เลยแทบจะไม่ได้มีWinIR ติดครบทุกเครื่องแล้วจากที่เมื่อก่อนต้องมีทุกเครื่องนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้อยู่นะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไปอัปเดตซะนะครับรีบไปอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 6.23 ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฮะถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะWinIR ของคุณเนี่ยมันจะมีช่องโหว่ที่เป็นช่องโหว่ระดับ High Severity หรือว่าช่องโหว่ระดับร้ายแรงเลยนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับผมไปเจอมาจากยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่า Beeping Computer นะครับเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ที่แบบเล่นเรื่องซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเขาก็บอกมาว่ามันมีช่องโหว่เรียกว่า CVE-2023-40477 นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำให้ผู้หวังดีสั่งทำ arbitrary code execution ได้นะครับประมาณว่าสั่ง execute code ขึ้นมานะฮะถ้าผู้ใช้เนี่ยไปกดเปิดไฟล์ RAR ที่มันแบบถูกวางกับดักไว้โดยผู้ไม่หวังดีเนี่ยพูดง่ายๆถ้าคุณโหลดไฟล์ที่เป็น IR มั่วๆจากเน็ตไม่ว่าจะเป็นไฟล์ crack หรือว่าไปโหลดหนังอะไรก็ตามอัลบั้มรูปอะไรที่ล่อแหลมหน่อยอ่ะที่มันโหลดมาแล้วแบบต้องเป็นไฟล์ IR ต้องมาแตกอะไรอย่างงี้ที่เราแบบบางที่เข้าไปฝากไฟล์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไฟล์ทั่วไปเว็บฝากไฟล์จะสามารถสแกนไวรัสได้ใช่มั้ยแต่ว่าเป็นไฟล์ IR บางทีสแกนไม่ได้นะครับพวกนี้ที่น่าอันตรายนะครับโหลดมาแล้วไปกดเปิดมันไอตัวเนี้ยมันจะสามารถสั่ง execute command อะไรต่างๆได้หลายอย่างเลยนะครับประมาณว่าอาจจะสั่งเปิดโปรแกรมอื่นในเครื่องคุณอีกก็เป็นไปได้นะครับโดยที่ยูทูบเบอร์คนนี้ฮะเขาไปเอาข้อมูลมาจาก security researcher ชื่อว่า goodbye selene นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นชื่อนามปากกาของเขานะครับคนเนี้ยเขาได้ออกมารายงานนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาที่ WinIR ถึงได้ปล่อยอัปเดตนะครับประมาณว่ามันมีช่องโหว่มานานละรายงานไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับแล้วกว่าวินาอาจอัปเดตเนี่ยออกมาอัปเดตตอน2สิงหาคมและวันที่17นี้ก็เพิ่งมีข่าวออกมาให้เราได้เห็นกันให้เราได้ทราบกันนะครับช่องโหว่นี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อนะผู้ใช้เนี่ยดันไปกดเปิดไฟล์ RAR ที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรม WinIR นะครับแล้วก็ถ้าช่องโหว่ถูกเปิดแล้วเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าสามารถเกิดอะไรหลายอย่างในเครื่องของคุณจากการ execute code ตรงนี้เข้ามาก็ได้นะครับนั่นแปลว่าถ้าใครที่ไม่ได้โหลดไฟล์มั่วๆอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบใช้เฉพาะไฟล์ที่คุณแบบบีบอัดเองแตกเองส่งให้เพื่อนเองอะไรอย่างนี้หรือว่าเพื่อนเอามาจากเพื่อนเองถ้าเพื่อนไม่แกล้งเรานะไม่ปัญหาแน่นอนนะครับแต่คนที่น่ากลัวก็คือคนที่โหลดไฟล์พวกจากเว็บเถื่อนหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่รู้ที่มาไม่รู้ว่าคนสร้างไฟล์เป็นใครเนี่ยครับอันนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ได้แบบว่าเป็นพวกเนี้ยไม่ได้เป็นคนความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับโปรแกรมเขามีแพทช์ใหม่ออกมาผมแนะนำว่าอัปเดตไว้ก็ดีที่สุดเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้แก้ไอ้ช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหมมันอาจจะแก้ส่วนอื่นที่เป็นบั๊กเป็นอะไรต่างๆอัปเดตเรื่องประสิทธิภาพไปด้วยก็ได้ฮะแล้วคำถามต่อมานะครับ WinIR เนี่ยมันใกล้จะถึงจุดจบจุดอวสานหรือยังนะครับอันนี้หลายคนน่าจะพอทราบนะครับถ้าติดตามข่าวในวงการไอทีหรือว่าช่องผมเองนะครับประมาณช่วงเดือน5พฤษภาคมนะครับ Windows 11เนี่ยก็ได้มีการปล่อยเป็น Insider อัปเดตอะไรอย่างนี้เข้ามานะครับว่ามันจะรองรับการเปิดไฟล์ RAR ด้วย File Explorer แบบ Native แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณต้องการจะแตกไฟล์ RAR อะไรเนี่ยไม่ต้องไปโหลด WinIR หรือว่าโปรแกรมอื่นๆ7-7-10อะไรเนี้ยก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอตัว File Explorer ของ Windows เนี่ยได้มีการเอา Open Source Project อย่าง LibArchive เข้ามาใช้งานกับตัว File Explorer ด้วยแล้วนั่นแปลว่าต่อไปนี้ไฟล์ LHA PAX TAR TGZ 7Z RAR เนี่ยก็จะสามารถเปิดและก็แตกได้โดย File Explorer เลยนะครับไม่ต้องไปลงโปรแกรมอื่นๆนะครับตอนนี้ Developer Update เนี่ยมีให้ใช้งานกันแล้วปกติเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็น Official Update เนี่ยที่ไม่ได้ไปร่วม Insider ของเขาเนี่ยก็น่าจะได้ใช้งานในประมาณเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ
สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่า Win IR จะถึงแบบการอวสานอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Fire Explorer ถึงแม้มันจะแตกได้มันตอบโจทย์คนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็แน่นอน Win IR มันมีฟีเจอร์อะไรอื่นๆอีกมากมายที่ Fire Explorer ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขาคิดว่าไม่จำเป็นนะครับประมาณว่า Win IR เนี่ยก็คงไม่ได้ถึงขั้น 0,100% เพียงแค่ว่าอยู่ในสถานะซอฟต์แวร์สำหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์มากกว่าปกติเท่านั้นเองครับ